ทุกท่านค่ะงานนี้ PPFC คนไทยต้องได้เซลเพลวาอีกแล้วจ้ะเพราะว่าตอนแรกนะทุกคนค่ะสาวลาวคิดว่าสาวลาวตาสว่างแล้วนะทุกคนที่ได้เห็นรถเกี่ยวข้าวโพดแล้วคิดว่ารถเกี่ยวข้าวโพดคันนี้คือเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดที่เอาไปให้คนกินหรือว่าเราอ่ะกินเนาะเหมือนที่เราไปกินสลัดไงคะในที่อะไรนะซิลเลอร์เนาะแล้วก็จะมีสลัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามโรงแรมแต่ถูกพี่ๆ FC ฝั่งไทยให้คำแนะนำเยอะมากจำเป็นต้องมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทุกคนขาแพรวาต้องขอพูดแล้วพูดอีกนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะทุกคนค่ะคือเอาจริงๆเนาะแพรวาก็ไม่รู้นะทุกคนว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เราเคยดูไงคะแต่สุดท้ายนะคะพี่ๆ FC บอกว่าน้องแพรวารู้ไหมว่าสิ่งที่น้องแพรวาคิดว่าเราต้องเอาไปกินนะคือไม่ใช่นะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วพี่ๆ FC เนาะได้ตอบคอมเมนต์น้องแพรวาเยอะมากเลยพี่ๆ FC บอกว่าน้องแพรวารู้ไหมว่ารถเกี่ยวข้าวโพดแบบนี้คือเขาจะไม่ให้คนกินนะทุกคนค่ะงานนี้ต้องมีตาสว่างอีกแล้วแน่ๆนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงคลิปนี้นะคะแพรวาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ะทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะแพรวาต้องขออ่านคอมเมนต์นะคะจากพี่ๆ FC หน่อยเนาะเพราะว่าแพรวาก็ไม่ได้เคยไปดูรถเกี่ยวข้าวโพดเลยนะคะทุกคนค่ะเพิ่งจะไปดูครั้งแรกเลยเอาจริงๆและทีนี้พี่ๆ FC ก็บอกว่าน้องแพรวารู้หรือเปล่าว่านี่รถที่เขาเกี่ยวข้าวโพดตอนนี้คือเขาเกี่ยวเอาไปให้สัตว์กินเอาไปปรุงแต่งเป็นอาหารทุกคนมันไม่ใช่ที่จะเอาให้คนกินนะเราก็คิดว่ามันอยู่ในสลัดไงที่เราไปกินสลัดใช่ไหมคะที่เป็นร้านที่แบบซิลเลอร์เนาะที่เขาก็จะเอามาให้เป็นแบบเยอะๆเลยอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เหี่ยวขนาดนี้ ที่จริงมันไม่ใช่นะคะทุกคนโอ้โหแพรวานะนั่งอ่านคอมเมนต์พี่พีเอฟซีอ่ะทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยน้องแพรวารู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาขับอ่ะดูเหมือนจะเราดูเหมือนจะเท่เนาะที่เขาขับแล้วเขาตัดข้าวโพดนะคะแบบโอ้โหทีละเยอะๆไล่ใหญ่ๆเลยเนาะแต่ PMC คอมเมนต์ว่าคนขับร้อนมากจ้ะไม่ใช่มันมากร้อนก็ต้องทนอ๋อแสดงว่ามันก็แตกต่างกับรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะรถเกี่ยวข้าวอ่ะบางคันนะเห็นพี่ๆ FC บอกว่าจะมีแอร์อยู่ข้างในเนาะแต่ว่าแพรวาดูทรงแล้วนะคะมันก็จะเหมือนรถที่เขาอะไรอ่ะเขาใช้ตักเกี่ยวข้าวเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่านึกถึงสมัยหนุ่มๆเลยน้องแพรวาไปรับจ้างหักข้าวโพดโดนแตนต่อยแตนตอดวิ่งเข้าป่าข้าวโพดมันเหมือนอะไรอะทุกคนเออจริงๆนะสมัยนั้นมันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าที่ฝั่งไทยอะเนาะเขาจะใช้วิธีแบบอะไรอะเครื่องจักรหมดเลยทุกคนค่ะแล้วพี่พี่ FC ท่านนี้บอกว่าFC จาก FC ฝั่งไทยต่อไปนี้จะไม่ค่อยใช้แรงงานคนแล้วครับเครื่องจักรทั้งหมดตัดอ้อยก็เหมือนกันจะใช้รถเกือบทั้งหมดแล้วเพราะประเทศไทยสินค้าเกษตรส่งออกอันดับต้นๆของโลกโอ้โหแสดงว่าอย่างที่รถตักข้าวตัดข้าวโพดที่แพรวาได้รีวิวให้พี่ๆ FC ไปนะคะก็แสดงว่าเวลาที่เราจะปลูกอะเราก็ต้องใช้รถปลูกเหรอคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปหารีวิวนะคะทุกคนค่ะอันนี้แพรวายังไม่ได้รีวิวให้ดูเนาะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เด้อหนองหลาแพรวาเห็นไหมคะทุกคน นี่ไงคือจริงๆตอนแรกอะที่แพรวาดูคลิปอะนะแพรวาก็สงสัยอยู่นะคะว่าเรา
แล้วเราจะเอาไปทำยังไงอ่ะมันถึงจะนิ่มไงหรือเราต้องเอาไปแช่น้ำหรอเราต้องเอาไปอบหรอคือตอนที่ดูอยู่อ่ะทุกคนมันมีความคิดหลายๆอย่างเลยแต่เราก็เนื่องจากว่าเราไม่เคยเห็นไงพอเราไปดูแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูแบบแปลกๆอ่ะก็เลยรู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือไม่ใช่ให้คนกินนะแพรวารีวิวรถตัดอ้อยต่อเลยนะบอกมนุษย์ถ้ำลาวด้วยเด้อไทยเข้าถึงไหนแล้วเรื่องการเกษตรจริงๆเนาะทุกคนค่ะอาทิมนุษย์ถ้ำนี่นะแกก็โผล่ไปทุกคลิปเลยนะแกโผล่ไปทุกช่องยูทูบเบอร์เลยเดี๋ยวก็ออกมารีวิวว่าตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าลาวเราเนาะลาวเราได้รถเมย์จากประเทศจีนอะรวมทั้งหมดอะคือ55คันใช่ไหม55คันอะคือล็อตแรกที่จีนส่งมาให้เราอะคือ27คันใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทุกคน28คันนะคะผ่านวันที่28ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าและทีนี้รอบที่2ก็จะตามมาอีก27คันรวมทั้งหมดก็เป็น55คันใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ถ้ำนะทุกคนก็ทำการโอ้โหโวยวายซะใหญ่เลยว่าตอนนี้นะเรามีรถเมย์ใช้เยอะแล้วนะแต่ความเป็นจริงนะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกคนเขายังไม่เปิดให้ใช้ยังไม่เปิดให้ทำการเพราะว่าต้องรออีกกลางเดือนกลางปีหน้านู่นนะคะถนนหนทางถึงจะเสร็จนะคะมนุษย์ถ้ำนี่เนาะกินเหล้าเมาแต่ละทีทุกคนค่ะก็ต้องให้นักพูดทั้งหลายเนี่ยต้องมีเรื่องราวให้พูดอยู่ตลอดเลยนะคะพี่น้องค่ะจริงทุกคนเราต้องรีวิวให้เห็นนะคะว่าการพัฒนาไปแบบไหนแต่มีคอมเมนต์นะคะว่า PPFC คอมเมนต์ว่าน้องแพรวารู้หรือเปล่าว่าการที่คนไทยใช้เครื่องจักรในการทำเกษตรอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะเพราะว่าต้นทุนเราอาจจะพูดง่ายๆคือกำไรมันน้อยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ประหยัดแรงแล้วเนาะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียปะปนกันไปนะทุกคนแต่สิ่งที่เพวาต้องการนะคะเรื่องการทำเกษตรเนี่ยเพวาต้องการลดเก็บฟางทุกคนเพราะว่าอย่างที่แพรวาเคยพูดไปเนาะว่ารถเก็บฟางทุกคนค่ะถ้าเอาไปใช้ที่ลาวถือว่ามีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าหนึ่งคือที่ลาวเขาก็ยังนิยมที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอยู่นะคะเขาก็เลยแบบต้องมีอย่างเช่นที่บ้านแพรวาเนี่ยแพรวาก็ต้องการอยากจะขายมันนะแต่คือพ่อก็ไม่ยอมนะทุกคนพ่อกับแม่ก็จะชอบพูดกันเรื่องอีกคนนึงก็อยากจะขายอีกคนนึงก็ไม่อยากจะขายนะคะเพราะว่าเอาไว้เวลาที่เราจำเป็นจริงๆเวลาที่เรามีงานอะไรเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อคนอื่นเขาแต่ว่าเราเลี้ยงแล้วหน้าฝนมันจะลำบากมากเพราะว่าที่บ้านเพวานะคะเขาจะไม่ให้ปล่อยเนาะหน้าฝนเขาก็จะเลี้ยงไว้ซึ่งหน้าแล้งก็จะปล่อยอยู่แหละแต่ว่ามันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพวาขออ่านคอมเมนต์ให้ PPFC ฟังอีกสัก1 2 3คอมเมนต์นะคะว่าสรุปแล้วเพวาเข้าใจผิดนะคะในการที่ได้ลดเกี่ยวข้าวโพดนะคะว่าอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวให้คนกินนะคะพี่น้องค่ะเกี่ยวให้สัตว์กินนะคะโอ้โหทีนี้ละเขาบอกว่าตอนปลูกก็ใช้เครื่องปลูกครับข้าวโพดแบบนี้เอาไปใช้สำหรับทำอาหารสัตว์ครับโอ้โหขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคำแนะนำเลยทุกคนค่ะแปลว่าก็ไม่รู้เนาะรู้แต่ว่ารถตักอะไรนะรถตักข้าวโพดอ่ะมันก็คิดว่าเขาต้องเอามากินน่ะเคยเห็นรถตัดอ้อยไหมครับไม่เคยเห็นค่ะเดี๋ยว EP หน้านะทุกคนอย่าลืมนะคะช่วงนี้แพรวากำลังเห่อรถมากๆเลยรีวิวตลอดเลยเพราะว่าอย่างเช่นนะคะแพรวารีวิวรถอัดฟางนะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกเลยว่ารถอัดฟางอ่ะแพรวาตัดคลิปผิดก็คือตัดคลิปให้เห็นคลิปรีวิวให้น้อยมากเลยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่ๆ T
ที่ไม่ได้ดูก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะรับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแน่ใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พี่ว้าด้วยนะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยณทีนี้ด้วยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ